วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สาลี่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆเรื่องนี้นะคะก็คือจะเป็นเรื่องเจ้าฟาวเดชั่นตัวนี้นะคะของเคสนะคะ Lasting High Coverage Liquid Foundation ตัวนี้นะคะหาซื้อได้ตามเคาน์เตอร์เคสทั่วไปนะคะก็อาจจะเป็นวัสันนะคะใหญ่ๆหรือว่าตามเคาน์เตอร์ในเดอะมอลล์นะคะราคาอยู่ที่590บาทนะคะราคาเต็มแล้วบางทีมันก็จะมีโปรโมชั่นลดอย่างซารี่เนี่ยก็ได้มาที่ราคา531บาทนะคะใช้เดือนใช้เจ้าตัวนี้มาตั้งแต่เดือนที่2แล้วแหละปีนี้นะคะกุมภาพันธ์นะคะใช้มาเรื่อยๆเลยนะคะก็เป็นอีกตัวนึงที่ชอบนะคะที่สาลี่เอามารีวิวเอามาพูดคุยกันวันนี้เพราะว่าวันก่อนเนี่ยสาลี่ทำรีวิวเกี่ยวกับลูนาโซใช่ไหมแล้วบางทีบางคนเนี่ยก็จะบอกว่าลูนาโซมันราคาค่อนข้างแพงอะไรเงี้ยชอบเนื้อชอบอะไรเงี้ยสาลี่ก็เลยคิดว่ามันมีแบบgood alternative ตัวที่มันเหมือนกับว่าเทียบเคียงกันได้เลยนะคะก็แล้วราคาถูกกว่าน่าจะเอามาพูดมาคุยให้ได้รู้จักกันนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละนะคะก็โดยภาพรวมเนี่ยเจ้า foundation case ตัวนี้ก็คือจะเหมือนกับเจ้า Lunaso เลยซึ่งมันไม่น่าจะแปลกใจใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่าเจ้าเคสเนี่ยมันเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของ Kanabo นะคะถ้าเพื่อนๆรู้จัก Kanabo อย่างดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในเอเชียนะคะที่เขามีบริษัทลูกหลายๆบริษัทเลยอย่างเช่น Lunaso Impress นะคะแล้วก็เคสเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในนั้นนะคะถ้าจะให้มองง่ายๆอีกอย่างนึงก็คืออย่างเช่น Mac กับ Estee เนี่ยก็คือเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่คือบริษัทเดียวกันที่บางครั้งเราสามารถหาผลิตภัณฑ์จาก Mac ได้ที่ Estee หาผลิตภัณฑ์จาก Estee ได้ที่ Mac มันคือเหมือนกับว่าเป็นดูเป็นสิ่งที่เหมือนกันแต่ว่ากลุ่มลูกค้ามันแค่แตกต่างกันเท่านั้นเองอย่าง Mac ก็จะเป็นแบบพวกวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะ Estee ก็คือเป็นพวกที่สูงอายุขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ผลิตภัณฑ์เขาบางตัวเนี่ยก็คือเหมือนกันมาจากบล็อกเดียวกันเปลี่ยนแค่แพคเกจจิ้งเท่านั้นเองนะคะก็แบบเป็นแบบนั้นอีกอย่างนึงที่เพื่อนๆน่าจะรู้ก็คือจะเป็น L'Oreal กับพวกMaybelline เนี่ยคือมันเหมือนกันมากๆก็เพราะว่ามันมาจากโรงงานเดียวกันมันมาจากบริษัทแม่บริษัทเดียวกันนะคะก็เจ้า2 product ตัวนี้ทั้ง Lunaso เองแล้วก็ Kate เองเนี่ยก็เป็นบริษัทแม่เดียวกันก็คือของ Kanabo ฉะนั้นวิวัฒนาการหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆมันก็จะต้องมีอะไรที่แบบคล้ายๆกันเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วทั้ง2ตัวนี้เหมือนกันมากๆเลยนะคะเหมือนกันมากๆเลยที่ซารี่ชอบลูนาโซมากกว่าเพราะว่ามันเป็นสีที่แมทช์กับสีผิวของซารี่มากกว่าเท่านั้นเองส่วนเจ้าเคสเนี่ยเรนจ์ของสีเขาเนี่ยก็คือจะมีอยู่ค่อนข้างน่าจะประมาณ 5-6 เฉดนะคะถ้าเพื่อนๆสามารถหาเฉดที่มันแบบว่าเหมาะกับตัวเองได้ซารี่ก็ recommend แนะนำเลยนะคะอย่างเจ้าตัวนี้มันเป็นเฉดที่แบบว่าเฉดที่ซารี่ใช้ตัวนี้นะเป็นเฉด OCG ต้องไปเอาแพคเกจจิ้งมาดูเนี่ยเพราะว่าที่ขวดมันไม่เขียนไว้นะคะก็เป็นสีที่ค่อนข้างเข้มกว่าสีหน้าซารี่นิดนึงนิดเดียวนะคะครึ่งเฉดประมาณนั้นก็คือวันนี้ซารี่ใช้ด้วยสังเกตว่ามันจะกรืนๆถ้าเราแต่งไปแล้วลงแป้งลงบลัชไปแล้วมันก็โอเคจะกรืนๆแต่ว่าที่ซารี่ชอบลูนาโซมากกว่าเพราะว่ามันโอเคมันสามารถไบรท์หน้าของซารี่ให้มากกว่าเท่านั้นเองแต่ว่าโดยเนื้อแล้วหรือว่าความลองลาสอะไรเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ6ถึง8ชั่วโมงนะคะถ้าเพื่อนๆอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยถ้าอยู่ในห้องแอร์นะคะซะส่วนใหญ่ก็คือจะอาจจะ8ชั่วโมงเต็มๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็คงจะแบบไม่ลองลาสถึง12ชั่วโมงอะไรเงี้ยคงจะไม่ใช่ประมาณนั้นไม่ใช่แน่พวกเป็นลิควิดฟาวเดชั่นแบบนี้เนื้อก็คือเนื้อเกลี่ยง่ายเหมือนกันใช้มือเกลี่ยได้เรียบเนียนเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่น่าแปลกของเจ้าฟาวเดชั่นตัวนี้ก็คือปกติเนี่ยการใช้แปรงคาบุกิ F80 ของ Sigma เนี่ยมันจะช่วยประหยัดฟาวเดชั่นใช่ไหมอย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าใช้มือก็อาจจะต้อง4พัมป์3พัมป์อะไรเงี้ยแต่ถ้าใช้แปรงก็จะเป็นเหลือพัมป์1พัมป์ครึ่งเจ้าตัวนี้ตรงกันข้ามแปลกมากเลยคือใช้มือประมาณ2พัมป์เนี่ยโอเคแต่ถ้าใช้แปรงเนี่ยต้องแบบ4พัมป์เลยงงมากเลยพัมป์1เนี่ยก็คือจะเล็กกว่านะคะจะได้โปรดักที่เล็กกว่า1พัมของเจ้าลูนาโซฉะนั้นมันเทียบเคียงกันก็คืออันนี้1พัมของลูนาโซนะจะได้เยอะกว่าสังเกตอย่างนึงที่สลิรู้ได้ก็คือของลูนาโซเนี่ยเนื้อจะบางเบากว่า
นิดนึงถ้าเกิดคุณใช้เคสทุกวันอะไรเงี้ยมันจะเริ่มชินมันจะเริ่มไม่รู้สึกก็คือมันยังบางอยู่แต่ถ้าเกิดใช้สลับวันกันวันนึงใช้ลูนาโซวันนึงใช้เคสก็คือจะรู้ได้ว่าหน้าของเราเนี่ยเวลาใช้ลูนาโซแล้วมันจะบางเบากว่าแค่นั้นเองสังเกตได้คือเนื้อมันจะเหลวกว่านิดนึงเห็นไหมคะมันจะเหลวกว่านิดนึงแต่คือถ้าให้เทียบความแตกต่างระหว่างราคากับคุณภาพอะไรเงี้ยมันคือช่วงห่างมันแค่นี้นึกออกไหมคือความรู้สึกของเราบางทีสกินของเราเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้สลับกันแบบเนี้ยวันต่อวันเนี้ยจะไม่รู้เลยว่ามันต่างกันขนาดไหนมันความต่างมันน้อยมากอ่ะนะคะก็อย่างที่บอกลูนาโซจะสีอ่อนกว่าฉะนั้นมันจะไบรท์หน้าของซารี่มากกว่ามันจะทำให้หน้าของซารี่ดูไบรท์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเจ้าของเคสเนี่ยก็คือชอบแหละชอบลุคที่ได้เป็นธรรมชาติเหมือนกันทุกอย่างนะคะไม่แมทนะคะเนื้อเป็นเนื้อที่แบบว่าเนเชอรัลเป็นคือผิวของเราเนี่ยความเป็นธรรมชาติผิวเรามันไม่ใช่ผิวแมทอยู่แล้วถูกไหมมันจะมีความดูยนิดๆผิวธรรมชาติของเรานะคะถ้าใครไปซื้อฟาวเดชั่นที่เป็นเนื้อแมทมามันไม่ใช่ผิวที่เป็นธรรมชาติของเรานะก็คือมันจะมีเนื้อแมทดูยแล้วก็เนเชอรัลใช่ไหมคะกลุ่มฟาวเดชั่นพวกนี้เป็นกลุ่มเนเชอรัลนะคะดูอี้ก็คือจะเป็นพวกแบบว่าเพิ่มความชายให้กับผิวอย่างเช่นเชียโกรอะไรพวกนี้นาเชียโกรอะไรพวกนี้นะคะแต่อันนี้เป็นพวกแนวแบบธรรมชาตินะคะให้ผิวออกเป็นลักษณะธรรมชาติมากกว่านะคะก็คือเวลาใช้แล้วเนี่ยก็คือเหมือนกันก็คือถ้าออกไปข้างนอกก็คือต้องซับมันตรงทีโซนอยู่ดีถ้าคุณเป็นคนหน้ามันนะคะหลังจากใช้แล้วประมาณ2ชั่วโมงก็คือต้องมานั่งซับมันแต่ถ้าอยู่ในห้องแอร์เนี่ยไม่มีปัญหาเหมือนกันกับเจ้าลูนาโซนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าเติมแป้งอะไรเงี้ยมันก็คือกลับมาดูดีเหมือนเดิมมันไม่ใช่บอกว่าจะแตกจะแครกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะก็คือเป็นในลักษณะของฟาวเดชั่นที่ดีมากๆเลยตัวหนึ่งนะคะที่ดักสตอร์ที่ซารี่เลิฟพอๆกับเจ้าเขาเรียกอะไรคัลลอนพอๆกับเจ้าเรฟลอนคัลเลอร์สเตย์เลยนะก็อยากไปคอมเมนต์ให้ไปลองดูลองเลือกที่ช็อปดูนะคะอีกอย่างนึงที่ซารี่สังเกตได้จากเจ้าฟาวเดชั่นตัวนี้นะคะก็คือช่วงบ่ายๆเนี่ยมันจะออกซิไดซ์นิดๆนะคะออกซิไดซ์ก็หมายความว่ามันจะแบบว่าเปลี่ยนสีนิดๆตรงช่วงเนี่ยค่ะตรงช่วงที่เรามีหนวดเนี่ยที่ซารี่สังเกตได้คือมันจะเข้มขึ้นตรงช่วงเนี้ยนะคะแต่ไม่แย่นะคะเป็นอะไรที่เรารับได้มากๆนะคะก็คือนิดเดียวอ่ะมันไม่ได้เกิดเหมือนแบบว่าเขียวเหมือนโดนของอะไรอย่างงี้มาเลยแต่เราสามารถรู้ได้ว่าเออมันออกซิไดซ์เปลี่ยนสีนิดนึงตอนช่วงนี้นะคะแต่สรีว่าถ้าเกิดคนผิวขาวแล้วก็คือลองเฉดที่ขาวกว่านี้น่าจะไม่มีปัญหาหรืออาจจะมองไม่เห็นแทบไม่รู้เลยนะคะแค่นั้นเองถ้าเกิดคุณสามารถหาสีที่มันแมทช์กับสีผิวของคุณได้เนี่ยน่าลองเป็นอย่างยิ่งเลยเจ้าฟาวเดชั่นตัวนี้สรีเองก็คือยังใช้ได้อะไม่มีปัญหานะคะจริงๆแล้วสีที่เหมาะกับสรีน่าจะเป็นสีสุดท้ายกับรองสุดท้ายผสมกันแล้วมันก็จะได้สีกลางๆใช่ไหมแต่ว่าก็โอเคแหละตัวนี้ก็ไม่ได้แย่นะคะวันนี้ก็ใช้มาด้วยก็ได้ลักษณะที่เป็นแบบว่าธรรมชาติเราชอบนะคะเวลาลงแป้งลงอะไรไปแล้วมันก็จะกลืนไปเองเนาะนั่นแหละเจ้าฟาวเดชั่นตัวนี้ก็มีแค่นี้แหละของเคนาโบะนะคะเป็นหนึ่งในเครือของเคนาโบะให้ไปลองเลือกลองเล่นกันที่เคาน์เตอร์นะคะถ้าใครมีปัญหาเดียวกับซารี่ก็คือว่าสีมันเข้มไปนิดนึงเนี่ยก็คือ BA เขาแนะนำให้ใช้คู่กับ BB ครีมซึ่งตอนนี้ซารี่ใช้คู่กับ BB ครีมของ Laneige ที่เขาให้มาในโคโค่บ็อกซ์นะคะก็ได้ผลดียิ่งขึ้นอย่างวันนี้ก็คือหน้ามันคือจะสว่างมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเจ้าตัว BB ครีมมันช่วยนะคะมากกว่าการใช้เจ้าตัวนี้ตัวเดียวนั่นเองที่เหลือไม่มีอะไรเลยดีหมดทุกอย่างนะคะเพียงพอๆกับเจ้าลูนาโซตัวนี้เลยแต่ก็สรีก็ยังรักลูนาโซมากกว่าเพราะ1แหละมันเบากว่านะคะ2แหละมันสีมันเข้ากับสีผิวของหน้าได้มากกว่าที่เหลือเคสก็เหมือนเดิมถอดบล็อกมาจากเจ้าลูนาโซเลยนะคะเพื่อนๆไปลองเล่นลองเลือกได้ที่เคาน์เตอร์เคสตามวสันหรือในเคาน์เตอร์นะคะโอเคชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะเป็นอีก1ตัวที่สรี recommend liquid foundation นะคะให้ผิวที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะคะโอเคก็หวังว่าจะได้ประโยชน์เนอะวันนี้ไปแล้วเจอกันเทปวิดีโอหน้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย